สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ในรายการซัชแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ l ลายเบสิกครับในส่วนของการใช้งานลายที่หลายคนยังไม่รู้ครับโดยปกตินะครับลายเขาจะมีการเก็บข้อมูลของเขาครับแชทต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลามีอยู่ตรงเนี้เขาเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยนะครับมันทําให้หลายท่านรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมหน่วยความจํามันเต็มเร็วจังเลยทั้งๆที่ก็ไม่ได้โหลดอะไรเลยมันก็เก็บอยู่ในไลน์ใน Facebook ต่างๆเหล่านี้แหละครับทีนี้เราจะมา นำวิธีการลบแชทโดยการเลือกลบทีละชุดทีละชุดครับผมทําได้ยังไงครับอันดับแรกมาอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้ก่อนเลยนะฮะหน้าแรกจากนั้นครับผมไปคลิกที่เครื่อหงหมายฟันเฟืองการตั้งค่าที่มุมขวาด้านบนครับจากนั้นฮะให้เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาที่คําว่าแชทตรงนี้ครับผมนี่นะแชทต,ตรงนี้ครับแตะโชคเข้าไปครับจากนั้นฮะเลื่อนขึ้นมาด้านบนนี้เลยนะครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงค คำว่าลบข้อมูลที่อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้เลยครับผมไม่ต้องกังวลน,นะฮะตรงนี้แตะได้ไม่มีปัญหาครับ พราะแต่ที่คําว่าลบข้อมูลครับเราก็จะเจอกับเนื้อหาตรงนี้ว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ในแชทของเราครับผมเนี่ยอย่างลายตรงนี้มีทั้งหมดอยู่266.4เมกะไบต์ครับผมอยู่ตรงนี้ฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรบ้างเป็นข้อมูลแชทเป็นข้อมูลแคชเป็นข้อมูลอื่นๆแอปแล้วก็พื้นที่วางครับผมซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมีรูปอยู่6.7เมกนะมีวิดีโออยู่2.2เมกครับผมแล้วก็มีข้อความเสียงไฟล์ต่างๆเหล่านี้ฮะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรลบ ทั้งหมดเลยก็ได้การลบทั้งหมดนี่หมายความว่าข้อมูลแชทรูปต่างๆไฟล์ต่างๆหายไปหมดเลยนะครับทุกแชททุกอันเลยนะฮะแต่หากเราต้องการแยกลบเป็นแค่บางอันเราสามารถมาแตะที่คําว่าลบข้อมูลแยกตามแชทตรงนี้ได้ครับเมื่อแตะเข้าไปครับเราจะพบว่าตอนนี้ฮะผมมีทั้งหมดสองแชทนะครับคือแชทเลิศ เลิฟเทดดี้ฮะมีข้อมูลอยู่6.8เมกะไบต์ครับในขณะที่เทดดี้เฉยๆมีอยู่2.1เมกะไบต์ครับผมสามารถที่จะเลือกลบไปได้เลยฮะตอนนี้ผมจะเลือกลบเฉพาะเทดดี้นะครับ2.1เมกะไบต์แตะเข้าไปครับจากนั้นเขาก็บอกรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะโอ้ยจะลบอะไรมั่งจะลบเฉพาะรูปหรือเปล่าหรือลบวิดีโอหรือว่าจะลบแคชอย่างเดียวที่อยู่ตรงนี้ครับหรือว่าจะลบข้อมูลแชทและข้อความแชททั้งหมดตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ครับตรงนี้่เราลบข้อมูลแชทและข้อความแชททั้งหมดไปเลยนะครับแต่ ไปปั๊บนะฮะเขาจะถามย้ำเราอีกครั้งเราเลือกลบไปเลยครับผมเอาหายไปหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ถามว่ามันแตกต่างยังไงกับการกับการที่ไปเลือกลบแชทที่อยู่ในหน้าแชทนี้ธรรมดาครับเวลาแตะค้างแล้วเลือกลบอะไรแบบนี้มันแตกต่างกันไหมจริงๆไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกครับลบก็ลบเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะมีรายละเอียดให้เราดูครับผมโดยการแยกว่า้ i, จะลบเฉพาะรูปภาพไหมหรือว่าจะลบเฉพาะแชทลบเฉพาะไฟล์อะไรแบบนี้ฮะมันก็สามารถทําได้ครับผมในขณะที่หากว่าเรามาตั้งค่าลบตรงนี้เลย คือทุกอย่างหายไปหมดเลยไงมันไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเราตรวจสอบไม่ได้เว้ยมีพื้นที่เท่าไหร่หากว่าบางคนเนี่ย,ยต้องการลบแต่รูปอย่างเดียวต้องการลบแต่วิดีโออยากเก็บแชทไว้ก็สามารถเข้าไปทําได้อย่างวิธีแรกนั่นแหละครับส่วนการทําแบบนี้ก็จะลบหายไปทั้งหมดโดยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรหายไปบ้างครับผมโอเคเนาะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ